เลี่ยมบุตรจันทาหนึ่งในเกษตรกรผู้พลิกชีวิตจากคำบังคำของผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมแม้ว่าในวันแรกที่เขาย่างก้าวเข้าร่วมฟังบรรยายนั้นตัวเขาเองไม่คิดแม้เพียงนิดว่าสิ่งที่ได้ฟังมานั้นจะได้ผลจริงเมื่อนำมาปฏิบัติตั้งแต่เกิดมาก็ทำงานเป็นก็ปลูกแต่มันแล้วก็เกิดแต่ปัญหาที่สหชาติการของผมก็คือปัญหานี่ช่วงที่ไปสัมมนาเนี่ยก็ได้ไปยินได้ฟังไปฟังผู้ใหญ่วิบูลย์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหลังจากที่ท่านเล่าประสบการณ์จบแล้วท่านก็บอกว่าเกษตรกรเนี่ยโง่ไม่รู้จักตัวเองนี่เราก็เถียงแกในใจนะทำไมเราจะไม่รู้จักตัวเองเราก็คือนายเลี่ยม3วันเมา4วันเมาเมียด่าแต่แกก็บอกว่ามันต้องรู้จักตัวเองวิธีรู้จักตัวเองแค่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะแยะมากมายแค่กลับไปลองบันทึกข้อมูลรายจ่ายดูผมก็มาทำแค่นี้ครับการทำบัญชีครัวเรือนเปลี่ยนชีวิตของชายคนหนึ่งที่สำเร็จเทเมามีหนี้สินล้นพ้นตัวให้กลายเป็นเลี่ยมบุตรจันทาในวันนี้นอกจากนั้นพ่อเลี่ยมยังได้ชักชวนชาวบ้านมาร่วมกันทำบัญชีครัวเรือนให้แต่ละคนคุยเรื่องปัญหาเลยอย่างอื่นไม่ต้องคุยครอบครัวใครมีปัญหาอะไรให้คุยมาสุดท้ายก็สรุปร่วมกันก็คือปัญหาไม่ต่างกันเลยคือปัญหาเรื่องหนี้ปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวคล้ายๆกับที่ผมเป็นเพราะนั้นทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้คิดได้ก็เลยทำเรื่องเงินนะทำเรื่องออมทรัพย์เราจะมีการออมทรัพย์กันนะฮะโดยต่ำสุด110บาทแล้วสูงสุด100บาท10บาท20บาทได้หมดเลยแต่ไม่ให้เกิน100บาทและให้ไปต่ำกว่า10บาทนะฮะก็เลยเกิดกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เริ่มต้นที่เงินประมาณ 3,200 ปัจจุบันก็มีประมาณ2ล้านเศษอย่างเงี้ยออมทรัพย์เนี่ยทำเรื่องสวัสดิการกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเราทำเรื่องสวัสดิการนะแต่ว่าต้องแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไปปันผลให้กับสมาชิกอีกครึ่งหนึ่งเรามาทำเรื่องกองทุนสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตายนะมันก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งวันนี้ชาวชุมชนบ้านนาอีสานเป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้มแข็งเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอีกหลากหลายจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือการจดบัญชีครัวเรือนบัญชีครัวเรือนอาจเป็นเหมือนกระดาษแผ่นเดียวในความหมายของคนทั่วไปแต่แท้ที่จริงแล้วบัญชีครัวเรือนสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่สูญไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยนำมาใคร่ครวญบัญชีครัวเรือนจะแสดงให้เห็นความจริงของแบบแผนการใช้เงินสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผ่านเลยไปมหัศจรรย์ของตัวเลขบนแผ่นกระดาษที่พลิกชีวิตชายผู้นี้จากหน้ามือเป็นหลังมือ